Hygiene Expert Care Life Nature มาม่าคนต่อไปนะครับมาม่ายูครับสวัสดีค่ะชื่อจิตราปาวงค่ะชื่อเล่นชื่อยูค่ะอายุ33ค่ะแต่งงานแล้วมีสามี1คนแล้วก็มีลูก1คนค่ะลูกชื่อน้องมาตินค่ะสวัสดีครับมาตินครับอายุ6ขวบครับ7แล้วอ้าว7ครับหลายๆคนนะคะก็อาจจะคุ้นหน้าน้องบ้างนะคะจากคลิปอะไรลูกหนูแทบจะไม่ใช่ลูกแล้วหนูแทบจะเป็นลูกน้องคนนึงหนูแทบจะไม่ใช่ลูกคนนึงแล้วอ่ะลำแบบนี้มันคือเป็นลูกน้องแล้วอ่ะรู้มั้ยว่าหนูมีความสุขตอนไหนตอนไหนอ่ะตอนนี้แหละอยู่เชื่อว่าแม่ๆหลายคนชอบถ่ายคลิปลูกเวลาเขาพูดอะไรเราก็ถ่ายคลิปเขาเก็บไว้เก็บไว้เราก็เป็นแม่คนหนึ่งที่เลี้ยงลูกได้น่ารักเราภูมิใจในตัวเขาอยู่แล้วเราอยากให้เขาภูมิใจในตัวเราการที่เป็นเซ็กซี่มาม่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าบอดี้คุณจะต้องเซ็กซี่หรือว่าคุณจะต้องสวยคือมันต้องครบในคนเดียวและยูคิดว่ายูมี potential นะตอนเนี้ยรู้จักเราในฐานะมาม่ามาตินน่ะมารู้จักเราในฐานะยูบ้างว่าจริงๆแล้วยูคนนี้เป็นยังไงปกติแล้วเนี่ยเวลาคนโทรมาเรียกงานจะเรียกลูกวันนี้เป็นงานของตัวเองคนเดียวเลยไม่มีลูกแล้วเป็นยังไงคะก็ตื่นเต้นแต่แบบตลกลูกมากกว่าเขาก็พูดประมาณว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ไม่มีหนูไปออกแล้วแบบแม่จะอยู่ได้หรอจะทำได้หรออุ้ยแม่ต้องพึ่งลูกเนาะตอนนี้เนาะใช่ใช่เขาก็จะรู้สึกว่าเขาเก่งอ่ะมีอะไรให้สอนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยยังไม่ปล่อยของออกมารู้สึกสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างจากทุกคนก็รอลุ้นอยู่เหมือนกันค่ะแต่ตาดาแต่แต่แต่ตาดาแต่แต่แต่ตาดาออมานิตาค่ะปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระนะคะแล้วก็ครูสอนการแสดงค่ะมาม่าออมครับมีเวลา1นาทีนะฮะเท่านั้นนะฮะในการแนะนำตัวกับมาดาม yes. พร้อมแล้ว yeah. เริ่มครับพระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณวันนี้เจอมาดามครั้งแรกนะคะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีขนลุกแล้วก็มีโมเมนต์ที่จำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นน้องเป็นสาวขอนแก่นเล่นใหญ่มากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะเรียนอะไรจากเขาได้เยอะแยะเลยใส่แบตมากี่ก้อนคะดิฉันตื่นเต้นอะดรีนาลีนของดิฉันมันหลั่งมันก็เลยพรั่งพรูออกมาเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่มองสองฝั่งเหมือนมากันสองคนใช่ค่ะไม่เสียดายเหรอคะไม่เสียดายค่ะรู้สึกว่าจะเสียดายถ้าไม่ได้โกนค่ะถ้ามีคนบอกว่าคนนี้เนี่ยเพี้ยนอะเรารู้สึกว่าเขาชมเพราะว่าคำว่าเพี้ยนหรือคำว่าแบบ weird หรือว่ามันแปลกรู้สึกมันคือ special มันนั่งอะมันโหนกมันกะโหลกมันเบามากมันจริงๆไม่ต้องตกใจนะคะนี่แค่วันแรกนี่แค่เริ่มต้นค่ะเอาละครับมาถึงมาม่าคนต่อไปนะครับมาม่าน้องครับชื่อแม่น้องนะคะเป็นคนหัวหินตั้งแต่กำเนิดก็จะตื่นมากนะรู้สึกตื่นเต้นบุบ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 ครั้งแรกในชีวิตที่เข้ามาไม่น่าเชื่อว่าไม่เคยมากรุงเทพนี่เป็นการมากรุงเทพครั้งแรกนะฮะค่ะอยากมาร่วมพอเห็นแล้วแบบฉันอยากกลับบ้าน มีใครบังคับมาหรือเปล่าคะแม่ลูกชายค่ะบอกแม่ไปเหอะมันเป็นตัวตนของแม่แม่ชอบการแสดง อยู่คนเดียวแม่ก็แสดงได้ตีสี่ตีห้าอีแม่ขึ้นมาเต้นโยคะท่ายากที่สุดที่แม่ทำได้ในโยคะคืออะไรแม่โชว์สิพอพวกมาดามทั้ง3คนให้แม่ทำมันมีรู้สึกแบบเหมือนรังสีเป็นมิตรอะโลกทั้งโลกเป็นของฉันฉันไปเลยจ้ะโอ้โหยกความเยี่ยมยอดให้แม่เลยนะเพราะว่าแม่เอนจอยมากแม่ฉีกขาเวอร์ฉันแก่ฉันเป็นแม่นะฉันว่ามาม่าคนต่อไปนะครับมาม่านวลครับชื่อนวลนารีศรีวรารักษ์นะคะหรือว่าเรียกนวลก็ได้ค่ะอายุ36ปีค่ะที่ปัจจุบันนะคะก็คือเป็น personal trainer นะคะแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งก็คือว่าเปิดกิจการค่ายมวยค่ะที่บ้านค่ะจุดเริ่มต้นน่ะก็คือมาจากการที่นวลออกกำลังกายด้วยมวยไทยนี่แหละพอเริ่มออกกำลังกายแล้วนวลสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างที่ดีของนวล
เราก็มีความภูมิใจในความแข็งแรงของเรารูปร่างของเราในแบบที่เราเป็นสไตล์การแต่งตัวของแม่นวลนะคะก็จะเป็นสไตล์สาวหวานๆนะคะมีความสุขมีความสะดวกมีความสบายใจในทุกเรือนร่างของตัวเองค่ะเต็ม100%นะคะเกินแรงต้านทานแน่นอนค่ะหนักเท่าไหร่คะผมนะฮะเอาซะหน่อยค่ะเขาเคยยกถึง100กว่ามาแล้วน้องนวลเขาเป็นผู้หญิงที่แบบมีกล้ามใหญ่แต่ว่าเขายังมีแบบเฟมินีนในตัวเขาด้วยอะค่ะน่ารักมากใจเย็นครับอู้ยแข็งแห้งแห้งอู้ไอ้ปัญจันได้ป๊าดแต่จริงๆเมื่อก่อนนวลเป็นสาวร่างเล็กถูกไหมจริงๆเราเคยเห็นรูปนึงอ่ะเราก็ว่าตอนนั้นเขาแบบสวยสตรองแล้วอย่างนี้เลยค่ะคือนวลผ่านทุกหุ่นมาหมดแล้วทั้งผอมมากอ้วนหรือขนาดตัวใหญ่เป็นฟิตเนสระดับเมืองนอกแต่นวลอ่ะชอบทุกหุ่นเลยแล้วก็ถามว่าอยากกลับไปไหมอยากกลับไปแต่ตอนนี้นวลมีแพชชั่นตรงนี้ณปัจจุบันนี้นวลก็อยากจะไปให้ถึงจุดที่เขาแบบเป็นแชมป์กันนวลก็พยายามจะพัฒนาตัวเองเก่งมากเก่งมากเลยค่ะเซ็กซี่มาม่าคนแรกของประเทศไทยนะคะก็คือแม่นวลเองชื่อจริงปุญญิสารนิ่มอุ่นนะคะอายุ45ปีนะคะมีลูกแล้ว3คนก็เคยเป็นแดนเซอร์มาก่อนทำไมมาม่านกถึงอยากมาเป็นเซ็กซี่มาม่าเราล่ะคะบอกเลยว่าแบบรุ่นนี้เนาะไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็หายล้างลาไปนานเราก็มาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งนึงตอนนี้เราแบบมามีไฟอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยแบบรายการก็แบบน่าสนใจทีเดียวมาถึงมาม่าคนสุดท้ายแล้วนะครับมาม่าโบครับสวัสดีค่ะชื่อพี่โบนะคะนางสาวแววดาวพงพันธ์อายุ59ปีมีลูกชาย4คนนะคะลูกชายก็โตกันหมดแล้วนะคะหลังจากที่เลี้ยงลูกชายมาก็ทำงานกันหมดแล้วก็ตอนนี้ก็ออกกำลังกายอย่างเดียวอะค่ะเป็นคนรักษาสุขภาพนะคะออกกำลังกายมาก็35ปีแล้วมาจนถึงปัจจุบันนะคะเมื่อก่อนนี้พี่ก็ออกกำลังกายวิ่งวันละ9กิโลนะคะแต่ตอนนี้พี่ก็เหลือวิ่งวันละ1ชั่วโมงก็คือ6กิโลค่ะเป็นคนที่อายุเยอะแต่ว่าหุ่นดีแล้วก็หุ่นเฟิร์มเป็นคนที่แบบสุขภาพดีแล้วก็ไม่ต้องไปหาหมอเลยอะค่ะมันทำให้เราดูอ่อนกว่าอายุมากเลยค่ะเพราะการออกกำลังกายอะค่ะแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายครั้งแรกเลยคือเพราะลูกชาย4คนใช่ป่ะคะตอนท้องก็15โลอะค่ะแล้วก็พยายามดูแลตัวเองมาแล้วก็พยายามวิ่งมาตลอดเลยค่ะตัดมาที่กู31เท่ากับเขาอีกไม่ได้ต่อไปนี้เราต้องพัฒนาตัวเองแล้วมีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำอีกไหมคะก็อยากจะไปเรียนพวกแดนซ์เรียนพวกเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบอดี้ร่างกายเราได้ค่ะเคล็ดลับล่ะยังไงก็ดูมาม่าไม่ถึงจะ60นะคะเนาะทำจิตใจให้เบิกบานแล้วก็ไปในสิ่งที่เรามีความสุขค่ะแล้วมาม่าจะ60แล้วกลัวสาวๆด้านหลังก็ไหมคะกลัวไหมเกรงไหมน้องเขาก็น่ารักทุกคนเลยค่ะตอนนี้เขาก็มีจดหมายมาค่ะให้ไปลงทะเบียนรับเบี้ยเลี้ยงคนชราแล้วไม่ได้คุยชอบแม่กับแบบพอดีทุกอย่างมุมมองหรือว่าการพูดคุยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน่ารักจังเลยแม่มีอะไรอยากพูดเป็นกำลังใจให้กับคนในวัยนี้ไหมคะที่แบบอาจจะอยากลุกขึ้นมาทำอะไรให้ตัวเองให้ตัวเองมีความสุขก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้สาวๆนะคะให้ดูแล้วก็เป็นตัวอย่างแล้วก็หันมาออกกำลังกายเพราะว่าได้ผลจริงๆอะค่ะอย่างน้อยหน้าเราก็จะอ่อนกว่าวัยด้วยอะค่ะพี่ออกกำลังกายมานานแล้วอะค่ะพี่ก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้เห็นว่าพี่อายุ59ใช่ไหมคะทำไมถึงดูแลร่างกายได้ดีขนาดนี้ค่ะ